มอนเซอร์มาเซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้อนรับสู่ช่องมอนสเตอร์มาสเตอร์บายพีทนะครับวันนี้แท็กคู่ไปเลยไม่รู้ว่าทำไมทำเยอะขนาดนี้แต่มีเราเคยแกะกันนะถูกไปสอบคือพีคมากมาทีรอบนี้คือเนนดอยคือหรือดอย1647กับนี่เลยเจมเมกาเฮาส์ซีรีส์นะครับของคิปานะและโดราโลดอนคิปานะคือหัวหน้ายิม8ของเจม8ซึ่งก็คือดาบโลฟอร์แอนด์ชิลเป็นหัวหน้ายิมมังกรโดราโลดอนก็คือมังกรเหล็กที่เปลี่ยนร่างเขียวเป็นแม็กแล้วกลายเป็นมังกรตึกตึกแบบเลี้ยวตึกอะตึกจริงๆอะตึกเบิ่มเลยเออและคือเดี๋ยวเห็นป่ะเห็นรูปทรงของมันป่ะรูปทรงของไอ้ตัวนี้มันคือเหมือนกับเป็นอาคารอะมันคือประภาคารเป็นตึกมาเราจะมาแกะกันเริ่มจากกล่องเล็กก่อนแล้วกล่องเล็กก่อนไม่รู้ความนิยมมันเยอะอะไรนะแต่ว่าเป็นตัวนึงที่เท่นะตัวนี้โปเกมอนเซ็นเตอร์ทำชุดจะหนาวอ่ะเป็นแจ็คเก็ตของตัวนี้ขายด้วยเขาก็เท่อยู่นะคาแรคเตอร์ว่าเขาเป็นคนแบบติดโซเชียลนะเห็นตอนแบบตอนแข่งเอามือถือเราตอมมาถ่ายรูปแบบมาเซลฟี่อ๋อเท่ดิเดี๋ยวมันจะมีท่าให้เซลฟี่ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนี่ไงนี่เออมีท่าเซลฟี่ด้วยครั้งที่แล้วเขาก็มีมือถือทำได้นี่นะครับก็คือเหมือนเดิมมีหน้าเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนให้2หน้าซึ่งเราใช้หน้านี้แหละเราไม่ต้องการ2หน้านี้แล้วก็มีเอาเราด้อนเอาละมันน่าขยับได้น้อยๆหน่อยนะมันไม่ได้ขยับได้เยอะตัวนี้จะดูเงากว่าตัวที่แล้วนิดนึงเพราะว่าจะดูสีด้านกว่าก็แปลกใจเหมือนกันนะที่เนโรรอยทำไวมอนตัวใหญ่มาคู่ไม่ค่อยเห็นมานานแล้วแต่ก่อนมีใหญ่ๆคือกาเบียสกับเลชิรัมที่มากับเอ็นกาเบียสมากับคิโรนะปึ๊บหนึ่งมาก็เห็นมันก็จะมีตัวพลาสติกหั่นอยู่เราต้องดึงหัวเพื่อเอาพลาสติกออกก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปแล้วก็ต้องอุ้ยขาหลุดดึงซะแรงมันต้องดึงค่อนตัวนี้ออกเป็นรอยบอกก่อนเลยนะข้อต่อไม่ดีนะจะข้อต่อคนละระดับกันกับพวกแบบของเล่นทั่วไปซึ่งมันด้วยเหล็กราคาเป็นพันกว่าๆไม่ค่อยเกิน 2,000 หรอกเพราะฉะนั้นมันก็จะก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยแต่ชอบสีมากเลยอะสีแบบที่คาดผมมันแป๊ดดีอะใช่ซึ่งเนื้อรอยมีปัญหาคือหัวโตไปแป๊ดค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยืมความมาให้เราได้เองก็คือนี่แหละฐานเนื้อรอยทุกตัวแถมฐานนะถ้าซื้อแล้วไม่มีฐานแต่ว่าไม่ใช่เราไปดูว่าเนี่ยมันที่มันแถมมาให้อ่ะมันจะแถมไม่มีมาให้ด้วยนะแกนหลักของคอเพราะมันรู้ว่าบางทีเราดึงหัวแล้วมันหลุดจะแถมอันนี้ให้อันนี้คือตัวค้ำของตัวหลักตัวฮิปานะคือตัวนี้ชุบค้ำฮิปานะก็คือตัวนี้ก็คือค้ำเข้าไปเสียบหลังรูนี้ชุบแล้วก็ตั้งเอาไว้ที่พื้นทีนี้มันก็จะแข็งมากทีนี้เราจะโพสท่าที่แบบว่าจะกระโดดจะอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่ามันลอยได้แล้วเห็นปะเนี่ยมันลอยได้แต่เราก็จะเอาลงพื้นมาโอเคไหนขอดูดิว่ามีท่าไหนเท่ๆบ้างมีท่าถือตัวนี้เหรออ๋อนี่มีมือเปลี่ยนให้เราเอามือนี้ดีกว่าเพื่อพี่ชอบมือนี้ที่แบบว่าถือนี้ก็คือถ้าจะเปลี่ยนมือใช่ไหมเราก็ดึงชุบแล้วก็เปลี่ยนก็ตอบมันเล็กมากๆเลยนะระวังนิดนึงนะนี่เห็นไหมชุบแล้วก็มือเนี่ยเก็บเข้าไปลองหายนะจามก็ปิ้วได้อันนี้ที่เขาถือมือถือเหรอใช่แล้วก็นี่คือข้อต่อหัวคอนะเป็นข้อต่อคอให้แถมไว้กันแบบว่าทำหักจะมีตัวนี้เหมือนว่ามันติดกับโรตัมได้ป่ะเดี๋ยวขอดูโรตัมหน่อยได้ไงนี่นะดูนะโรตอมมันมีข้างหลังนี้ใช่ไหม แล้วก็เอาโรตอมเนี่ยติดเข้าไปไปทำให้โรตอมเหมือนโดรอยติดเข้าไปนี้แล้วโรตอมก็จะโดรอยแต่คนเราจะถือโรตอมมีสองตัวได้ไหมก็เลยต้องเทียบกับพื้นใช่ป่าวมันถึงก็งงว่าเทียบอยู่แล้วแล้วมีรอยอยู่อันหนึ่งอ๋ออ่ะแถมให้ก็หนุ่มโซเชียลไงแถมให้เลยอ่ะเทียบไปดิมีสองอันเลยพอดีมีอันเดียวนะ
มันจะลอยแบบนี้แล้วเราก็จะแบบมาโพสท่าอะไรกับเขาก็โพสไปน่ารักอ่ะมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเท่ดีจับว่ามันจะถอดไอ้ตัวเนี้ยไปถือที่มือแบบนี้ก็ได้เห็นไหมไปถือที่มือนี้ก็ได้คือมันจัดท่าได้เยอะมากเห็นไหมเห็นการจัดท่าของมันมันก็เลยมีพาร์ทเปลี่ยนให้เยอะซึ่งเราคงไม่เปลี่ยนให้ดูหรอกเพราะว่าแบบขี้เกียจปกติอะแต่ท่าไหนก็ท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่เลยแต่ว่าเราเลือกท่าดูเป็นตัวนั้นที่สุดดอยตอนนี้มีค้างอยู่แบบกี่ตัว10กว่าเยอะที่ไม่ได้เปิดอ่ะเนี่ยดูเนี่ยแค่ข้างๆเนี่ยเนี่ยอะไรพวกเนี่ยอินิคิวมังเกอร์แบทแมนโคนันแฮมทาโร่โจ๊กเกอร์มีฮาร์เลย์ด้วยมีออปติมัสมินนี่สโนไวท์แอเรียลแก๊งเจ้าหญิงทั้งหมดเบลอะไรมีหมดนู่นไปนู่นอีกจอมเวทหญิงยูกิมีอเลนวอลเกอร์จากเจแมนมีข้างล่างนั่นอีกมอนเตอร์ฮันเตอร์อันนี้ดองตั้งนานเลยไม่เปิดเนี่ยแต่มีใครทยอยหน้าอะไรอีกใครเจสไปโร่ถูกต้องเอาไปทะเลไม่ได้ถ่ายนะเป็นไงล่ะเยอะมากบอกแล้วว่าเดนทอร์ลอยบ้านเนี้ยเยอะมากน่าจะเกือบเป็นร้อยตัวเกือบร้อยเกือบร้อยเพราะเดนทอร์ลอยตอนนี้ดูเบอร์มันยังไง 1,000 แปลว่ามันก็คือ 1,000 กว่ากว่าตอนนี้ก็เกือบ 2,000 แล้วซึ่งเป็นอะไรที่น่าสะสมนะสำหรับใครที่แบบอยากวางเรียงคาแรคเตอร์ที่ชอบแล้วมันเข้ากันตัวมันเท่าๆกันเรากำลังมีเช็ดเซตที่เป็นการ์ตูนยุค90ไงมีแบบยูกิโคนันก็เลยซื้อมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะวางเรียงให้ดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายสักพาร์ทหนึ่งแล้วกันโอเคเก็บก่อนมาที่กองใหญ่อันนี้ได้มาจากลูมอนเซ็นเตอร์คือเป็นเจมแบบว่าไปเปิดขายที่เซ็นเตอร์เลยมาเอาจริงคนนี้มีคาแรคเตอร์ที่โคตรเท่เลยนะใช่เน้นแบบมังกรเขาดูเป็นฮิปฮอปดูเป็นชาวเป็นชาวอังกฤษเพราะชาวอังกฤษก็เป็นแบบคนผิวสีก็มีอยู่ประมาณนึงเลยนะครับตามที่ดูในหนังในอะไรอย่างนี้มาซึ่งเป็นคนผิวสีที่แบบเท่คาแรคเตอร์เท่ก็เลยมีคอลเลคชันมาให้เก็บทุกรูปแบบแล้วเดาว่าโคโตคิยะคิดว่าโคโตจะทำไหมล่ะคิดว่าโคโตทำเป็นไปได้ว่าโคโตอาจจะทำเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในถ้าคนนั้นยิมของซอร์เรนชิโอนะโลอ่ะคนนี้ดังสุดไม่นับหลีกไหมไม่นับหลีกนะคิมานะดังสุดเราต้องคอยมาคำหาว่าคอร์เทียมันอยู่ตรงไหนให้ครบของเนี่ยเพราะแบบคนแกะปลาเทียบให้ครบนะงั้นปลาเทียบแกะไปนานๆนี่ปลาแกะเลยปลาแกะด้านหนึ่งชุบหยิบออกมาเลยก็เดี๋ยวค่อยถามใหญ่มากถามไม่สวยเจมกับไอตัวโคโตสเกลต่างกันเพราะว่าเตรียมไปเล็กกว่านิดนึงมาชมแลนด์ชึบมาที่ตัวคิมานะก่อนเลยคิมานะจะมีที่ยืนให้เพราะว่าก็จะยืนยากอาจจะถอดให้ดูก่อนว่าดูดีเทลมือที่ถือบอลดูดีเทลของชุดชุดก็เป็นฮูดคุมก็คือฮูดมันอะคือฮูดฟันมังกรเห็นไหมคือดีไซน์ของมันคือฟันมังกรและชุดนี้ได้เป็นชุดของยิมมังกรเราสามารถใส่ชุดนี้ตอนไปแบบไปเปลี่ยนชุดในการที่จะเข้าสเตเดียมเพื่อเป็นชุดนี้ได้แต่ว่าไม่มีอันนี้นะไม่มีฮูนนะแต่ว่าจะเป็นกางเกงเนี่ยมีก็ดูรองเท้าดิเขาเท่ก็คือรองเท้ากับชุดอะไรเงี้ยคือดีไซน์มาเข้ากันหมดดีไซน์สปอร์ตถูกไหมก็จะเป็นเหมือนเพราะว่าเราแข่งโปเกมอนท่านเนี่ยแข่งในสเตเดียมที่เป็นเหมือนกับสนามบอลสนามบอลแบบของแมนเชสเตอร์อะไรเงี้ยกูเป็นตามนั้นเลยนี่โอ้โหวางครบเซตแล้วก็ดูดีนี่เหยียดหยิบฟิกมากมานะขอโทษด้วยอยู่ลึกเกินชุบแล้วก็มาวางกับเจ้าดูอาร์ดอนก็จะเป็นนี้อันนี้ไม่มีที่แปะเท้าให้เลยคือที่แปะอันเนี้ยเพราะว่ากันล้มแต่เนี้ยอยู่ได้แล้วหนาขนาดนี้ยังไงเขาไม่ล้มแต่ขยับไม่ได้เลย
ไม่มีข้อต่อขยับเลยแต่ว่าเห็นโดมังตึกนะเขาเรียกย่อมังตึกมือเขาเหมือนก้ามปูอ่ะใช่ก็มันก็คือตึกอ่ะเห็นไหมเนี่ยคือพอมันตัวใหญ่ขึ้นอ่ะมันตัวใหญ่เท่านี้คือเป็นตึกเลยอ่ะคือคนเห็นอยู่คนอยู่ที่เท้าอย่างเงี้ยเออและนี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นกระจกนี่คือเป็นประภาคารขึ้นไปที่เป็นแบบป่องลิฟต์อะไรเงี้ยให้เทียบดูอ่ะเจ้าจิ๋วเป็นแบบอ้าปากกับไม่อ้าปากเฮ้ยเหมือนแม่ลูกแต่ดีเทลก็แทบไม่ต่างเลยนะดีเทลมันแต่ว่าก็ว่าอย่างว่าแล้วเพราะตัวนี้มันไม่มีดีเทลชุบชุบชุบเห็นไหมเออเหมือนกันไปอ่ะมาดูที่คนคนก็จะเป็นคนนี้อย่างนี้เรียกว่า SD ก็คือหัวโตอันนี้ก็คือสเกลปกติชุบเฮ้ยแต่มีนี่นะลืมไปเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะไรอ่ะสเกลเวิลด์ถูกต้องใบขนาดนี้สเกลเวิลด์นะให้เห็นเลยว่าก็ถ้าเดาว่าอันนี้คือ1:20แปลว่าอันนี้น่าจะเกือบ1:100นะมันสูงเกือบเท่าหนึ่งไม่ใช่1:100เป๊ะหรอกคงเป็น1:80อะไรเงี้ยนี่ดูให้เห็นไปเลยว่าดีเทลเป็นอย่างไรโหแปลว่าเรามีครบคิมานะเนี่ย4ตัวแล้วนะ4ตัวแล้วนะถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำเกือบครบทุกลายจริงๆอ่ะคิมานะที่เราแกะไปพร้อมกาเบียสก็ครบใครงบประมาณหลายๆพันหน่อยก็ซื้อตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยถ้าไปเก็บกับพวกเจมที่เหลือซึ่งมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูแก๊งนี้แก๊งเนโรรอยโปเกมอนก็10กว่าตัวส่วนเต็มเนี่ย20กว่าแน่ๆเพราะว่ามีตั้งแต่ทาโรชิคู่กับฮิโตคาเงะไล่มาเลยทาเคชิคาซึมิตุงบาบาบาแบบเป็นตัวที่20กว่าแล้วส่วนนี้ก็คือตัวที่10กว่าอยู่เพราะฉะนั้นดอยยังตามทันอยู่แต่ดอยที่แพงสุดคือเลสคู่กับแกงลิซาดอนคาแมกบานะชุดนั้นนะกล่องใหญ่มันแพงเนี่ยอันนี้มันกล่องเล็กเท่านี้ใช่ไหมกล่องเท่าของอะไรกล่องเท่านี้ใช่ไหมถ้ากล่องเลสอ่ะคือเท่านี้2กล่องต่อกันกล่องเลสจะแพงสุดเกือบหมื่นหรือหมื่นไปแล้วก็ไม่รู้ตอนซื้อมาก็แพงแล้วอะแต่ตอนนี้แพงกว่านั้นอีกจะระวังเจอรีเจอรีนี่ร้องโอเคอ่ะสำหรับวันนี้กดฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Monster Master ด้วยนะครับว่าเราจะมีอะไรมาแกะกันต่อมีเรื่อยๆแน่นอนตอนนี้ถ่ายไปได้อีกจนถึงปลายปีอะโอเคสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ